ระบบดูแลหญิงท้องไม่พร้อมคือการป้องกันอาชญากรรมเด็กนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นโดย4เครือข่ายที่จับมือร่วมมือกันก็ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะคะเพราะว่าเครือข่ายคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กสิทธิเด็กเนี่ยลองมาร่วมมือในการขับเคลื่อนกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้หญิงนะคะ4เครือข่ายได้แก่คณะทำงานด้านเด็กเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยแล้วก็คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบเคลื่อนหน้าแล้วก็เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมทำไมงานนี้สองเครือข่ายทั้งเครือข่ายด้านเด็กกับเครือข่ายเรื่องผู้หญิงท้องไม่พร้อมถึงมาร่วมกันจัดเวทีเสวนานะคะก็สืบเนื่องจากกรณีที่ทุกท่านก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะกรณีแม่ปุ๊กนะคะซึ่งก็สื่อสารข้อมูลทางออนไลน์คือความจริงเขาก็เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะพูดถึงกรณีปัญหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูก2คนแล้วก็ลูกก็ป่วยแล้วก็ใช้สภาพปัญหาเนี่ยเพื่อขอรับบริจาคขอความเห็นใจซึ่งก็เกิดการระลมบริจาคแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตัวละครก็เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆว่าเงินบริจาคเข้ามาเยอะมากในขณะที่ในมิติทางสุขภาพทางการแพทย์เราก็พบว่าเด็กเนี่ยอาจจะถูกหาประโยชน์ถูกละเมิดสิทธิต่างๆนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุยเฉพาะเจาะจงกรณีแม่ปุ๊กอย่างเดียวนะคะเราจะชวนกันมองภาพกว้างของสังคมไทยว่ากรณีนี้เนี่ยกรณีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันแตะประเด็นทั้งกรณีผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแล้วก็พบว่ามีการยกเด็กให้กันเองอะค่ะมอบเด็กให้กันเองอ่ะฉันเลี้ยงไม่ไหวแกเอาไปเลี้ยงเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบประกาศทางเฟซบุ๊กทางสื่อออนไลน์แล้วก็อ่ะคนนี้มาเลี้ยงแล้วก็เราพบว่าอันนี้มันเป็นช่องว่างสำคัญที่เด็กจะถูกหาประโยชน์เนาะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาชวนกันมองว่าปัญหาแบบนี้กับเรื่องท้องไม่พร้อมปัญหาแบบนี้กับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็การคุ้มครองดูแลมันจะเกี่ยวโยงเชื่อมโยงสัมพันธ์กันยังไงนะคะวันนี้เรามีวิทยากรทั้งหมด5ท่านนะคะประเด็นที่หนึ่งคือจะพูดเรื่องตัวนิยามความหมายของคำว่าท้องไม่พร้อมท้องไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นภาษาไทยนะคะมันเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่เราทำกันเมื่อประมาณปี2546เป็นคำพูดของผู้หญิงซึ่งเขาเลือกที่จะพูดเวลาเขาเราไปสัมภาษณ์กลุ่มคนผู้หญิงที่เขาตั้งใจที่จะทำแท้งนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มซึ่งเราไปเนี่ยท้องกำลังท้องอยู่หรือทำแท้งเสร็จไปแล้วหรือกำลังอยู่ในโรงพยาบาลนะเพราะเนื่องจากว่าตกเลือดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มจอร์ดกลุ่มสุดท้ายกลุ่มแทรกซ้อนไม่สี่กลุ่มยังไม่มีสี่กลุ่มนะคะคือกลุ่มทำแท้งไปแล้วกลุ่มท้องอยู่กลุ่มแล้วคลอดแล้วกลุ่มที่คลอดแล้วนะคะแล้วก็เราสัมภาษณ์คอสเลยว่าทุกอาชีพทุกไรเนี่ยเราพบว่าภาษาที่ผู้หญิงใช้เดิมเราใช้แบบภาษาอังกฤษว่า unwanted pregnancy ก็คือว่าท้องไม่พึงปรารถนาภาษาท้องไม่ต้องการแต่ว่าภาษาไทยที่เขาใช้โดยไม่นัดหมายกันผู้หญิงไทยใช้คำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือท้องไม่พร้อมเพราะฉะนั้น definition แรกเราอยากจะบอกว่าคำว่าท้องไม่พร้อมที่จริงๆแล้วผู้หญิงเป็นคนให้ความหมายเองในบริบทชีวิตของเขาเมื่อเขาเผชิญนะคะว่าเขาเนี่ยท้องไม่พร้อมในขณะนั้นในขณะที่เขาท้องก็อาจจะพร้อมก็ได้นะคะแต่มีช่วงที่เราทำเนี่ยมันหลังวิกฤตต้มยำกุ้งท้องไปสักแป๊บหนึ่งแล้วตกงานทั้งผัวทั้งเมียต้องกลับต่างจังหวัดเขาก็รู้สึกว่าเดิมตั้งใจมีลูกอ่ะแล้วมันมีลูกไม่ได้ก็กลายเป็นท้องไม่พร้อมไปเพราะฉะนั้นท้องไม่พร้อมมันอาจจะเกิดขึ้นทีหลังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนิยามความหมายพวกนี้มันอยู่กับตัวผู้หญิงแต่ว่าหลังจากที่มันถูกนำมาใช้แล้วมันก็มีความหมายซึ่งเอามาใช้โดยพวกคนทำงานหรือว่าใครต่อใครที่เอามาใช้กลายเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะไปตีตรานะคะเช่นว่าเป็นท้องนอกสมรสเป็นท้องในวัยเรียนเป็นท้องของพวกแรกพวกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันที่จริงแล้วมันไม่น่าจะใช่นะคะถ้าเรามองในแง่ของว่ามันอยู่ที่ตัวผู้หญิงต่างหากที่เขาให้ความหมายกับมันยังไงนะคะอันนี้คือประเด็นแรกแต่ประเด็นว่าให้เห็นว่าท้องไม่พร้อมนั้นจริงๆแล้วเป็นท้องเมื่อผู้หญิงท้องแล้วมันเกิดปัญหากับชีวิตเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมผู้หญิงท้อง
โอ้ยแง่แหละผู้หญิงท้องเพราะอะไรก็เพราะต้องมีเซ็กส์ถูกไหมคะมีเซ็กส์กับใครสักคนหนึ่งนะคะคราวนี้สิ่งประเด็นที่สองที่ฉันจะพูดคือเรื่องอุดมการณ์ความคิดความเชื่อที่กำกับชีวิตผู้หญิงนะคะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะในสังคมไทยมันจะถูกกำกับอยู่ด้วยความคิดความเชื่ออย่างน้อย3อุดมการณ์นะคะอันนี้มาจากบทความฉันเองกับคุณกุลภาวัฒนสาระท่านไปดาวน์โหลดอ่านได้นะคะชื่อบทความชื่อว่าท้องไม่พร้อมกับการเกิดนะคะบทความนี้วิเคราะห์ให้เห็นว่าอุดมการณ์ที่มันครอบผู้หญิงไว้เนี่ยมันมี3อุดมการณ์อุดมการณ์ร่วมเพศคืออุดมการณ์ที่กำหนดแบบแผนแข็งตัวไว้เลยอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์เฉพาะสถาบันการแต่งงานและในวัยอันสมควรอย่างที่ฉันเนี่ยวัย70แล้วนะคะอีก30ปีก็คิดว่าจะยังอยู่นะคะก็ถ้าเมื่อคืนนี้ที่ฉันมีเซ็กครั้งแรกก็จะเป็นเซ็กซึ่งไม่สมควรถูกไหมคะเพราะว่าเป็นเซ็กก่อนเกินวัยอันควรอย่างเงี้ยนั้นมันก็จะมีการตำหนิติเตียนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนโทรลเรื่องเพศผู้หญิงนะคะทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงเรามีตัวอย่างเยอะแยะแต่จะไม่ขอไปลงในรายละเอียดอีกอุดมการณ์นึงก็คืออุดมการณ์เรื่องผู้ชายเป็นใหญ่หรือวิธีคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่อันนี้คือเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า patriarchy system ระบบความคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่ซึ่งผู้หญิงจำนวนมากก็ตกไปอยู่ในความเชื่อนี้คือผู้หญิงจำนวนมากก็สนับสนุนอุดมการณ์ผู้ชายเป็นใหญ่นี่นะคะอุดมการณ์ผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ยยอมรับอิทธิพลของวิธีคิดเนี่ยในการกำหนดชีวิตความเป็นไปทางสังคมของผู้หญิงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงอุดมการณ์ที่สำคัญอีกอันคืออุดมการณ์ครอบครัวสมบูรณ์นะคะอุดมการณ์สองอุดมการณ์แรกเนี่ยเป็นอุดมการณ์เรื่องเพศนะคะมีเซ็กส์ก็ต้องอยู่ในสถาบันแต่งงานนะแล้วเสร็จแล้วครอบครัวเป็นชายเป็นใหญ่ก็มองว่าผู้หญิงที่ดีก็ต้องเป็นเมียและแม่ดิฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีนะคะแต่ดิฉันไม่ได้เป็นเมียและเป็นแม่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยในชีวิตนี้ก็รอคอยที่จะได้แต่งงานรอคอยที่จะเป็นแม่การเป็นเมียและเป็นแม่ที่ดีเนี่ยเป็นอุดมการณ์ที่มันกำกับชีวิตผู้หญิงไว้นี่อุดมการณ์ครอบครัวสมบูรณ์ก็ยิ่งแสบก็คือเป็นครอบครัวสมบูรณ์ก็คือต้องมีพ่อมีแม่มีลูกนะคะสร้างระบบคุณค่าให้กับความสำคัญกับการเกิดและการมีลูกโดยวางเฉยหรือไม่ให้ความสำคัญหรือตีตราความไม่ตั้งใจท้องหรือความไม่พร้อมนะของผู้หญิงการท้องคือไม่พร้อมของผู้หญิงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูผู้หญิงนับแสนนับล้านคนในประเทศนี้เวลาเธอตั้งท้องไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ละคนเราพบว่าผู้หญิงบางคนก็รับมือได้ดีนะก็รับมือได้ดีไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้รู้สึกว่าโลกนี้จะถล่มทลายเรามีผู้หญิงที่เข้มแข็งแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยลองไปศึกษาดูเขาไม่ได้รู้สึกได้ว่าไม่ว่าสังคมจะเกลี้ยกล่อมกับการท้องไม่มีผัวขนาดไหนก็ตามแต่สำหรับเขานั่นไม่ใช่ปัญหานะคะซึ่งเราก็น่าจะศึกษาเหมือนกันเนาะว่าผู้หญิงที่รับมือได้ดีเนี่ยนะคะเขามาจากฐานคิดอะไรเขามาจากความกล้าหาญในแบบไหนซึ่งเราก็ยังไม่เคยไปศึกษาเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วลองเอามาพูดดูซิว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงรับมือได้ดีนะคะผู้หญิงกลุ่มนี้มีจริงเนาะแต่ถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเองกล้าพูดคำนี้ได้เพราะว่าตัวนี้เองตอนนี้อายุ67เป็นแม่ของลูกสองคนซึ่งก็ไม่มีผัวเหมือนกันนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็ไม่ได้มีผัวลูกทั้งสองคนก็ตอนนี้พูดได้แล้วเพราะเขาอายุ40กว่าปีแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อของเขานะคะแล้วเขาก็เติบโตได้อย่างสง่างามในวันที่เขาวันนี้เขาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเขาหรือจะเกิดขึ้นกับใครมันก็เป็นเรื่องที่ต้องรับมือกันต่อไปดังนั้นเราจะมีผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่หาให้เจอเพราะเขาอยู่ที่ไหนและเขาจัดการกับชีวิตอย่างไรเราก็จะมีผู้หญิงอีกกลุ่มนึงในระหว่างที่เธอตั้งท้องหรือไม่ท้องแล้วเธอก็ไม่มีทางเลือกกลุ่มใดไม่มีจริงๆอย่างที่เราเห็นในข่าวเราเจอภาพเด็กผู้หญิงที่ทำแท้งเองนะคะหรือว่าจัดการกับชีวิตของตัวเองของลูกที่กำลังจะคลอดนะคะด้วยความรู้สึกที่แบบไม่มีทางเลือกนะคะแม้สังคมจะกล่าวหาเธออย่างไรก็ตามครั้งหนึ่งนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยวันนั้นไปที่ห้างแห่งหนึ่งไปกับจอยเธอถ่ายผู้หญิงรัฐธรรมนู
จับได้วันนั้นก็ไปซื้อพวงอะไรที่ดอกไม้ใครสักคนนึงแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำช่วงนั้นเป็นช่วงกลางวันคนก็น้อยแล้วระหว่างที่เรานั่งอยู่ในห้องน้ำเราได้ยินเสียงห้องน้ำข้างๆเสียงบาดเจ็บเสียงกลัวเสียงแบบอย่างมากๆเลยที่พอเราได้ฟังเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรก็ตัดสินใจก้มลงไปดูตรงข้างล่างซึ่งเป็นพื้นเปิดเนาะก็เห็นเสื้อผ้าที่ถูกกองอยู่แล้วก็เสียงร้องที่เจ็บมากก็เลยเคาะประตูบอกว่าป้าชื่อนี้นะป้าทำงานแบบนี้นะลูกป้ารู้ว่าหนูต้องการความช่วยเหลือบอกเรามาเราช่วยได้เขาก็เงียบตะพูดเรายืนยันว่าเราอยากช่วยหนูนะแล้วตอนนี้ในห้องน้ำไม่มีใครเลยเขาก็เลยบอกว่าขอทิชชู่อีกเยอะๆเราก็เลยเอาทิชชู่ให้เขาแล้วแต่นั้นเราก็เดินไปบอกแม่บ้านว่าให้เอาเครื่องปิดกั้นบอกว่าห้ามเข้าห้องน้ำนาทีใครก็เข้าไม่ได้เราก็ขอให้เอาป้ายสีเหลืองไปกั้นเอาไว้หน้าประตูเราบอกว่ามีคนในห้องน้ำต้องการความช่วยเหลือก็ถึงที่สุดเราขอให้เขาเปิดประตูแล้วเราก็พร้อมจะช่วยเล่าแบบให้จบไปเลยก็คือว่าเขาไปทำแท้งมาแล้วเขาเลือกที่จะใช้ที่ในห้างเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหากับที่บ้านในที่สุดเราก็เลยขอทางห้างขอรถเข็น 1,000 แล้วก็ไปส่งเขาที่ลานจอดรถแล้วเราก็บอกเขาว่าให้ลืมไปซะว่าเราเคยรู้จักกันแล้วให้ลืมไปซะว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปฝังใจกับมันเนาะซึ่งเราก็มีผู้หญิงแบบนี้จริงๆนะคะในโลกใบนี้แล้วเราก็มีผู้หญิงอีกกลุ่มนึงนะคะเขาเข้าถึงความช่วยเหลือได้ขอบคุณค่ะก็ในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะทำงานด้านเด็กนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคณะทำงานด้านเด็กเนี่ยคำนึงถึงเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กเนี่ยเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าเราอยากจะเห็นสังคมไทยผู้ใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยเอาใจใส่เด็กทุกคนเหมือนกับเด็กคนนั้นเป็นลูกหลานของเรานะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วเรามีกฎหมายคือพรบคุ้มครองเด็กซึ่งมีมันหลายปีแล้วแต่ว่าในการหยิบมาใช้เนี่ยใช้น้อยมากนะคะพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยเขาจะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจดทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กซึ่งจะมี NGO หลายคนเนี่ยก็ได้จดทะเบียนไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เวลาเกิดขึ้นอะไรกับเด็กเนี่ยกว่าเด็กจะไปถึงมือของเจ้าที่คุ้มครองเด็กเนี่ยบางทีมันนานมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้ทุกคนตระหนักว่าถ้ามีอะไรแล้วเนี่ยให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็อยากจะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะนโยบายของรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์เนี่ยก็ได้ผลักดันให้เกิดอพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมขึ้นนะคะโดยที่ว่าเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วและตัวเลขที่ดิฉันได้ทราบมาเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็มีคนที่เป็นอพม.เนี่ย เป็นแสนคนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีก150,000ที่กำลังสมัครอยู่และมีศูนย์ประสานงานอพม.เนี่ย900แห่งเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันก็จะควรจะครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะซึ่งเวลาอพม.กระทรวงพม.เนี่ยเขาจะดูแลกลุ่มเด็กเนี่ยกลุ่มเด็กกลุ่มผู้หญิงอะไรที่เราพูดกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากว่าเราก็ควรจะต้องพูดถึงระบบและโครงสร้างว่าทำยังไงถึงจะมาช่วยกลุ่มที่เราพูดกันพูดถึงนี้ได้นะคะแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งดิฉันเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะคือเรื่องการบริจาคเงินในฐานะที่เราเป็น NGO เป็นองค์กรเนี่ยซึ่งจดทะเบียนเนี่ยนะคะเรารับบริจาคเงินมา เราก็ต้องออกใบเสร็จแล้วเราก็ต้องทำบัญชีนะคะแล้วทุกปีก็ต้องมีการประชุมกับคณะกรรมการเพื่อรับรองงบดุลงบการเงินเนี่ยก็ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ส่งให้ราชการนะคะจะเป็นเขตหรือว่าอำเภอรวมทั้งสรรพากรด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเงินเนี่ยจะมีการควบคุมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะคือคนไทยเนี่ยมีความเมตตาสงสารเวทนานี่เยอะมากเพราะนั้นเมื่อมีข่าวเรื่องอะไรก็ตามที่มีการเผยแพร่ตามสื่อ
ไม่ว่าจะสื่อทางโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ก็แล้วแต่คนก็จะระดมความช่วยเหลือไปอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเมื่อสักเดือนนึงมาเนี่ยมีคนขับแท็กซี่ซึ่งก็มีทีวีช่องหนึ่งเนี่ยก็ไปเผยแพร่ว่าโอ้ลำบากมากจากโควิดเนี่ยนะคะสุดท้ายช่วงเชื่อไหมคะว่าข้ามคืนเท่านั้นเองอ่ะมีเงินบริจาคเข้าไปหาแท็กซี่คนนี้8ล้านบาทเหลือเชื่อมากเลยในขณะที่พวก NGO เนี่ยก็จะหาเงินทำงานได้เนี่ยยากลำบากมากแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่สื่อสารกันออกไปแท็กซี่คนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมทั้งเนี่ยเคสของแม่ปุ๊กเนี่ยใช่ไหมซึ่งตามตัวเลขเนี่ยก็มีเงินบริจาคเข้าจะด้วยความเวทนาสงสารช่วยเด็กอะไรก็แล้วแต่15-20ล้านเหลือเชื่อมากเลยซึ่งตามกฎหมายแล้วนะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าจะทราบหรือไม่นะคะว่าการที่จะไปขอรับบริจาคเนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆใครเนี่ยจะไปเดินขอเงินชาวบ้านเขาได้นะคะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยนะคะมันเหมือนกับที่เราเคยเจอว่าเวลาคนมาขอรับบริจาคซื้อโลงศพเนี่ยก็จะถามเขาว่าได้รับอนุญาตจากคุณก็จะโชว์บัตรอนุญาตแป๊บซึ่งเราก็อ่านไม่ทันหรอกซึ่งอันเนี้ยเป็นกฎหมายนะคะเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันควรจะต้องมีการควบคุมอ่ะเป็นสร้างระบบเพราะนั้นพวกที่บริจาค กันเองอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีระบบทางราชการเนี่ยต้องเข้าไปควบคุมดูแล ว่าเงินนั้นน่ะเอาไปใช้ตามสิ่งซึ่งเสนอไปหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยควรทำงานเนี่ยบนพื้นฐานในเรื่องข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ข้อมูลกันน้อยมากนะคะโดยที่ว่าคนนั้นมีข้อมูลตรงนี้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าจากเหตุการณ์โควิด19เนี่ยเราทำให้เห็นว่าการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยและทำงานเป็นเครือข่ายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างจริงเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะมีการเสนอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าการรับบริจาครายย่อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีการรวบรวมแล้วก็ไปติดตามซะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าให้ผู้ที่ใจดีทั้งหลายอยากจะช่วยเหลือคนในสังคมที่ตกทุกข์ได้ยากเขาเนี่ยเสียความรู้สึกว่าเงินที่เขาให้ไปนั้นน่ะกลับไม่ได้เป็นลงไปสู่สิ่งที่เขาต้องการถึงแม้บางคนก็อาจจะไม่รู้สึก อะไรเพราะเขาถือว่าเขาทำบุญไปแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วคนละไม่มากแต่เมื่อรวมกันหลายๆคนแล้วมันก็เป็นจำนวนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราควรจะต้องสร้างระบบและโครงสร้างให้ชัดเจนเพื่อทำให้กลุ่มเด็กผู้หญิงที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังคืออยากให้ทุกท่านได้นึกภาพอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสำหรับสังคมไทยเนี่ยมันมีการดูแลเด็กเนี่ยสามส่วนสามลักษณะลักษณะแรกก็คือเหมือนกับเป็นประกันสังคมซึ่งมีการดูแลคนท้องมีการดูแลสำหรับเด็กที่คลอดออกมาเขาเรียกเงินสงเคราะห์บุตรอันนี้เป็นความก้าวหน้าของระบบประกันสังคมเดือนละ400บาทขึ้นมาเป็น600บาทอันนี้ให้ทุกคนในประกันสังคมแต่ประกันสังคมมันกินความแค่คน10กว่าล้านและเขาต้องลงขันด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวแรกส่วนที่2ก็คือตัวที่รัฐบาลชอบพูดกันทุกยุคทุกสมัยก็คือเงินช่วยเหลือสำหรับคนจนคนเปราะบางก็จะมีพม.มีหน่วยอะไรต่างๆวิ่งไปสงเคราะห์ถามว่าไปทั่วถึงไหมแน่นอนพวกเรานึกจินตนาการออกเลยว่าไม่มีทางมันก็จะไปได้บางส่วนบางหย่อมนะคะส่วนที่3ที่เราเรียกร้องกันก็คือว่าวันนี้สังคมไทยมาไกลแล้วเรามีอุดมการณ์อีกแบบหนึ่งบอกว่าเราต้องดูแลคนตั้งแต่ท้องจนตายเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้เนี่ยพูดกันมายาวนานและสังคมไทยก็ก้าวหน้ามากอยากให้พวกเรานึกภาพออกว่าวันนี้อย่างน้อยเรานึกภาพผู้สูงอายุออกผู้สูงอายุได้ทั่วหน้าคนพิการได้ทั่วหน้าบัตรทองได้ทั่วหน้าเรียนฟรีได้ทั่วหน้าหมดไม่ได้อย่างเดียวคือเด็กเล็ก0ถึง6ปีซึ่งมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสำหรับสังคมไทยที่บอกว่าเราต้องดูแลเด็กเล็กให้ดีมากๆแต่ว่าเด็กเล็ก0ถึง6ปีไม่ได้ทั่วหน้าโยงมาถึงผู้หญิงท้องไม่พร้อมเราถามผู้หญิงจำนวนมากว่าทำไมพวกท้องไม่พร้อมนะคะถามว่าทำไมคุณไม่ไปแจ้งเขาไม่ไปแจ้งจดทะเบียนเด็กแรกเกิดเพื่อจะรับเงิน600บาท
เนื่องจากว่ามีเกณฑ์มีมาตรฐานอะไรมากมายที่จะต้องผ่านการเอกสารผ่านคนมาตรวจสอบผ่านคนมารับรองมีข้าราชการรับรองอะไรต่างๆมากมายในช่วงแรกๆยิ่งชัดมากเขาก็จะไม่ไปหรอกค่ะเพราะคนท้องไม่พร้อมเนี่ยมันมีเรื่องราวในใจของเขามากมายชนิดที่ว่าเขาคงไม่สามารถจะเดินเข้าไปแล้วบอกว่าขอมาแจ้งนู่นนี่นี่เอกสารต่างๆคนรับรองเพราะฉะนั้นพวกนี้ตกหล่นตั้งแต่โอกาสแม้แต่จะเข้าไปทำไมเราจึงเรียกร้องให้เด็กเล็กจ่ายแบบทั่วหน้าขั้นแรกสุดก็แบบนี้คือเก็บตกทุกคนเลยในฐานะเป็นสวัสดิการแล้วมันก็จะช่วยเยียวยากลุ่มผู้หญิงท้องไม่พร้อมเนี่ยอย่างทันทีเขาพร้อมเนี่ยเราถามเขาไอ้ผู้หญิงที่มีลูกเราถามเขาว่าเงิน600เนี่ยเข้าไปใช้อะไรบ้างเราจะพบว่าเขาใช้อย่างมีคุณค่ามากชนิดที่บางคนอาจจะนึกว่าโอ้แม่ไปทำอะไรก็ได้600 บาทแต่จริงๆแล้วจากการสำรวจวิจัยของหลายฝ่ายเนี่ยพบว่าเงิน600เนี่ยอย่างน้อยมีนมประกันให้ลูกอย่างน้อยมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับเขาหรือกระทั่งพาลูกไปหาหมอไม่ได้เรียนเขาเรียกหมอรักษาฟรีแต่ต้องมีค่ารถค่าร้านค่าสารพัดที่จะต้องไปหาหมอหรือแม้แต่คนช่วยเลี้ยงลูกที่จำเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเงิน600 บาทมันคือขวัญกำลังใจมันคือหลักประกันพื้นฐานที่ทำให้เห็นว่าแล้วสังคมไทยจะได้ก้าวต่อ2ก็คือวันนี้คุณต้องการข้อมูลใช่ไหมคุณบอกว่าเด็กอยู่ตรงไหนเนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ตรงไหนกลุ่มปลอบางอยู่ตรงไหนวิ่งกันควักเลยจดทะเบียนกันตลอดปีเดี๋ยวก็จดทะเบียนโน่นนี่นั่นตลอดแต่ถ้าสร้างฐานของเด็กตอนนี้เด็กมีอยู่ 4.2 ล้านคนที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่เขาเรียกเนี่ยมีอยู่แค่ 1.4 ล้านคนแล้วก็ได้โดยเฉพาะต้องมีรายได้ต่ำกว่า100,000 บาทอันนี้ก็ตกหล่นลงไปอีกเพราะว่าท่านนึกภาพนะคะว่าท่านจะรู้ได้ยังไงว่าคนข้างบ้านท่านคนเก็บขยะคนขายไอติมคนสารพัดกลุ่มเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่แล้วต้องมีคนรับรองด้วยคนรับรองก็ไม่กล้าคนจะไปตรวจสอบก็ไม่มีกำลังผลสุดท้ายคนจนที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่าต้องการให้คนจนได้แน่นอนไม่ต้องเอามาจ่ายให้คนรวยเนี่ยคนจนอย่างน้อย 30% ก็มีงานวิจัยรองรับมีเอกสารแจกทุกท่านนะคะเพื่อจะบอกว่าเนี่ยตกหล่นตั้งแต่แรกคือไม่ไปจดทะเบียนเลย2ตกหล่นจากกระบวนการตรวจสอบอะไรที่ละเอียดลงมาอีกนะคะอันนี้สวัสดิการพื้นฐานจำเป็นมาก2ก็คือฐานข้อมูลต่อไปเราจะรู้เลยว่าเขาจะอยู่กับใครไปอยู่ตรงไหนเขาเข้าโรงเรียนหรือยังเขาได้ไปนู่นมานี่ตามทฤษฎีต่างๆที่คนบอกว่าเรื่องเด็กเล็กในสำคัญที่สุดเป็นวัยทองของชีวิตที่ต้องพัฒนาร่างกายอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆสมองเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นถ้ารัฐบาลยอมรับหลักเกณฑ์ของการจัดการเด็กเล็กทั่วหน้านะคะอันนี้โยงให้เห็นภาพฟังดูง่ายๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังตกเขาเรียกไงตกหลุมของคำว่าฉันจะช่วยแต่เด็กยากจนไม่อยากช่วยเด็กคนรวยแต่ว่าพวกเราลองคิดภาพชัดๆเนี่ยนะคะว่ารู้อยู่ตลอดพมรู้รัฐบาลรู้ว่าเด็กตกหล่นแต่บอกว่ากำลังแก้ซึ่งมันหมายถึงเนี่ยวันนี้ถ้านับย้อนหลังเด็ก 1.4 ล้านคนที่ได้รับเงินณปีนี้ปีที่แล้วได้น้อยกว่านี้นะคะได้จำนวนน้อยกว่านี้จากเด็ก 4.2 ล้านคนวันนี้ถ้าเรานึกภาพเนี่ย เด็ก2ล้านกว่าเสียสิทธิ์ของเขาซึ่งรัฐธรรมนูญอนุสัญญารับรองเขาตลอดว่าต้องดูแลปกป้องเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเด็ก2ล้านกว่าเนี่ยเสียสิทธิ์ไปหลายปีมาแล้วนโยบายนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี58จนวันนี้ถึงปี63ก็ปรากฏว่ายังเหมือนเดิมคือยังคลานอยู่ตรงนี้ไปไม่ถึงสักทีแล้วก็ตอบคำถามสังคมไม่ได้ว่าทำไมคุณจึงไม่ให้เด็กเล็กแบบทั่วหน้าก็คือแต่ว่าที่บ้านคนที่ดูอยู่ที่บ้านนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีระบบคุ้มครองเด็กที่จะบอกว่าจะเข้มแข็งเป็นจุดนะคะเข้มแข็งเป็นจุดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ระบบมากขึ้นเราท้าทายระบบมากขึ้นระบบมันจะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณคะคุณเป็นใครในสังคมนี้คุณมีโอกาสที่จะช่วยเด็กได้ทั้งนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ร้านสะดวกซื้อที่เคยออกข่าวว่าเด็กคนนี้มาถูกพ่อแม่ก็ทำร้ายคุณไม่รู้จะทำยังไงต่อมาเด็กคนนี้กลายเป็นศพเด็กรอจริงๆแล้วคุณทำได้ค่ะถ้าคุณเห็นตั้งแต่วันนั้นคุณอยากทำนะคะตามที่คุณบอกข่าวเลยคุณอยากทำอยากทำอะไรบางอย่างแต่คุณบอกคุณไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าวันนี้ละค่ะอยากจะบอกว่าคุณทำได้ค่ะคุณไม่รู้อะไรคุณก็โทรไป1300นี่แหละค่ะเราก็อาจจะบอกว่า1300ถามว่าจะดีไหมดีจริงไหมก็อย่างที่บอกค่ะว่าความเข้มแข็งของระบบเนี่ยจริงๆมันไม่กระจายทั่วถึง
แต่คุณต้องท้าทายมันผ่านท้าทายระบบอยากจะบอกว่าธรรมศาสตร์เข้มแข็งก็จริงค่ะแต่ว่าธรรมศาสตร์ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะธรรมศาสตร์ต้องอาศัยระบบใหญ่เข้ามาช่วยอยู่ดีขออนุญาตเล่าเป็นแบบเหมือนกับว่าที่ธรรมศาสตร์เราทำอะไรกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเวลาเราขึ้นคลองเด็กเราจะทำยังไงคือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณก็โทรไป1300ถ้าคุณเก่งขนาดคุณอาจจะหาเบอร์ของบ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วโทรไปโดยตรงของจังหวัดนั้นหรือพัฒนาสังคมของจังหวัดก็ได้นะคะหรือในบางแห่งที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยเขาไปถึงเรื่องของเทศบาลอบต.แต่ว่าใจจริงตัวเองเนี่ยที่บ้านเทศบาลอบต.เนี่ยจะมีความแตกต่างกันเยอะมากก็เลยขออนุญาตเป็นว่าพัฒนาสังคมจังหวัดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหรือ1300ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคนทั่วไปสำหรับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กถ้าขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า OHCC Stop Crisis Center ซึ่งแปลว่าจะดู Domestic Violence หรือว่าการความรุนแรงในครอบครัวกับเด็กที่ถูกทำร้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกแรงนึงที่คุณสามารถเข้าไปเพื่อบอกได้ก็คือโรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคนที่ดูแลเบื้องต้นเนี่ยเขาพิจารณาอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นคนการกระทำของคนในครอบครัวหรืออาจจะมีทุกคนต่อครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีลักษณะของการเข้าแทรกแซงซึ่งการลักษณะการเข้าแทรกแซงจำเป็นต้องใช้คนอีกคนนึงค่ะก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจหรืออำนาจปกครองของครอบครัวนะคะต้องใช้คนกลุ่มนี้ค่ะที่สามารถจะมีอำนาจหรืออำนาจปกครองของครอบครัวสามารถเข้าแทรกแซงได้สามารถรับเด็กออกมาได้สามารถกำหนดว่าเด็กต้องอยู่โรงพยาบาลได้สามารถกำหนดว่าเด็กอาจจะต้องไปอยู่กับฟอสเตอร์ได้แต่คนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพจะบอกว่าในเคส2เคสที่เป็นข่าวเนี่ย อยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าแม่คนเดียวปกป้องคนทำร้ายเขาเป็นร้อยคนได้แต่เมื่อแม่คนหนึ่งทำตรงข้ามเราต้องใช้คนเป็นร้อยค่ะเพื่อปกป้องประมาณว่าต้องร่วมมือกันจริงๆจังๆนะคะตั้งแต่คนในโรงพยาบาลทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งนักสังคมทั้งนักจิตวิทยาจิตแพทย์นิติเวชนะคะเสร็จแล้วพอไปข้างนอกเนี่ยเราต้องใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้อัยการช่วยทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งของเอกชนของรัฐนะคะแล้วต้องใช้ตำรวจต้องใช้ตำรวจที่คลองหลวงต้องใช้ตำรวจที่คลองป่าคือเป็นแล้วก็ต้องใช้คนของพนักงานสังคมคือเป็นเศษสามเนี่ยคิดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยแต่ว่าไม่จำเป็นว่าทุกรายจะต้องเป็นทีมใหญ่ขนาดนี้นะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงแต่เพียงจะบอกว่าให้เห็นภาพว่าเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยเขามีอำนาจปกครองเหนือลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำงานเราจะต้องทำงานเป็นทีมเสมอค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าข้อที่จริงข้อหนึ่งนะคะไม่อยากให้สังคมตกใจมากเกินไปกับการเห็นเด็กทำร้ายเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ของคนที่ทำร้ายเด็กพ่อแม่เขารักลูกเขาค่ะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำงานแบบนี้นะคะเราไม่ได้ทำงานเหมือนที่เราทำในเคสที่เป็นข่าวแต่เราทำงานในแง่ของว่าเราพัฒนาเขาค่ะเราดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรเราดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเรารู้ว่าอะไรที่ผลักดันให้เขาทำสิ่งที่เขาเองก็ไม่อยากทำในการทำร้ายลูกและโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือเราทำสำเร็จค่ะหมายความว่าด้วยจุดที่เขารักลูกด้วยจุดที่เขาอยากเอาลูกกลับไปเลี้ยงด้วยจุดที่เราไปคล้ายๆช่วยเขารวมทั้งจริงๆแล้วก็คือตรวจสอบด้วยเนี่ยนะคะแล้วทำให้ชีวิตเขาดำเนินต่อไปได้ในที่สุดเด็กก็สามารถเป็นส่วนใหญ่นะคะอยู่กับครอบครัวเดิมหรืออยู่กับครอบครัวญาติค่ะก็จะมีส่วนน้อยค่ะที่จริงๆอาจจะจำเป็นต้องแยกออกจากครอบครัวเดิมเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะบอกว่า เราเริ่มทำงานนี้มาเป็นน่าจะ2546นะ10กว่าปีแล้วเราก็ยังเป็นอยู่ในช่วงที่เราก็ยังต่อแตกอยู่นะคะแต่ว่าเราจะต้องขอให้ทุกคนช่วยกันนะคะเพื่อทำให้ระบบนี้มันเป็นจริงเป็นเข้มแข็งขึ้นแล้ว